สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง BB นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงท่าว่ายน้ำที่มีชื่อว่าท่าฟรอนคอนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วท่าฟรอนคอนนี้มันคือท่าอะไรผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับนี่ครับหลายท่านอาจจะโต้แย้งว่าท่านี้มันเรียกว่าท่าฟรีสไตล์ไม่ใช่หรอครับครับแต่ผมจะบอกเลยครับว่าไม่ใช่ครับผมจะอธิบายเรื่องท่าฟรีสไตล์ก่อนนะครับว่ามันหมายถึงอะไรท่าฟรีสไตล์นั้นคือท่าว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้โดยแบบไม่จำกัดเลยครับแต่ว่าจะต้องไม่ใช่3ท่าดังต่อไปนี้นะครับคือท่าผีเสื้อท่ากบและท่ากัดเชียงนะครับถ้าไม่ใช่3ท่านี้ถือว่าเป็นท่าฟรีสไตล์ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าท่าฟรีสไตล์คืออะไรเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเองว่าทำไมคุณท่านผู้ชมทุกคนถึงติดปากท่าฟรอนคอนว่าท่าฟรีสไตล์ครับเอาจริงเรียกติดปากอะไรซึ่งสาเหตุนั้นก็เนื่องจากว่าเวลาแข่งว่ายแบบท่าฟรีสไตล์นั้นเนื่องจากว่าท่าฟรอนคอนนั้นถือว่าเป็นท่าที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดแล้วจึงทำให้ถูกใช้อย่างแพร่หลายและบ่อยมากจึงทำให้เรานั้นเวลาเห็นจึงเรียกติดปากท่าฟรอนคอนว่าท่าฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่งท่านี้นั้นก็มีชื่อไทยอีกแบบนึงว่าท่าวัดวานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเนื่องจากผมจะต้องการให้ดูว่าท่านผู้ชมนั้นคิดยังไงกับแอนิเมชันที่ผมลองทำดูในวันนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ